โอเคตอนนี้มีทักทายมานะคะศูนย์การเรียนปัญญาพิวัฒน์เพชรบุรีกับเชียร์ไลเทคโนโลยีสงขลานั่นเองนะคะแล้วก็มีศูนย์การเรียนปัญญาพิวัฒน์ชลบุรีพาณิชยการร้านนาเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ก็ทักทายครูมาเรียบร้อยละต้องอยู่กับครูนะคะ1ชั่วโมงครึ่งกับวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำจากสัปดาห์ที่แล้วครูอธิบายเรื่องของการเข้าใช้ระบบ PLMS ถูกต้องไหมลูกนักเรียนจำได้ไหมคะเว็บไซต์ที่เข้าไปเรียนวิชาของครูนะคะคือเว็บไซต์อะไรศูนย์การเรียนไหนรู้แล้วตอบสไกด์มานิดนึงอยากรู้จังเลยนะคะอยากรู้จังเลยว่าเว็บไซต์ที่เข้าไปเรียนย้อนหลังหรือว่าไปดาวน์โหลดใบงานหรือว่าไปดูสื่อการสอนของครูย้อนหลังเนี่ยคือเว็บไซต์อะไรลูก www อะไรคะ byhi.net byhi ไหนดูซิมีใครตอบมาแล้วบ้างกำลังเขียนโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะมาถึงก็น่ารักกันเลยทีเดียวนะคะทักทายกันมาอย่างอุ่นหนาวฝาข้างนะคะโอ้พาณิชยการร้านนาเลเทคโนโลยีตอบมานะคะบอกว่า ptcplms.net นะเก่งมากเลยลูกนะคะแล้วก็ศูนย์การเรียนอื่นที่ตอบมาด้วยนะคะเก่งทุกศูนย์การเรียนเลยนะคะอ่ะครั้งที่แล้วครูอธิบายเรื่องที่1ก็คือเรื่องการเข้าระบบ PLMS e-learning ถูกไหมเรื่องที่2ครูก็อธิบายเรื่องการให้คะแนนของรายวิชาครูว่าใน100คะแนนนั้นครูให้นักเรียนในส่วนไหนบ้างใช่ไหมคะส่วนเรื่องที่3นะคะครูก็เกินนำนะคะแล้วก็เราทำอะไรนะแบบทดสอบก่อนเรียนใช่ไหมได้ข่าวว่าถูกกันไปเกือบเต็มเลยใช่ไหม5ข้อนะคะเกือบเต็มกันเลยทีเดียวนะคะแล้วจากวันนั้นเนาะครูก็ให้นักเรียนจดชื่อหน่วยการเรียนของหน่วยที่1จำได้ไหมว่าของครูเนี่ยมีอยู่5บทจะไม่ตรงกับในหนังสือครูจะเอามาขมวดรวมกันนะลูกนะหนังสือเราใช้เล่มนี้นะคะหนังสือเราใช้เล่มนี้หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมทั้งเวอร์ชัน2007และ2010นะคะครอบคลุมทั้ง2เวอร์ชันเลยนะคะอ่ะโอเคทักทายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตอบคำถามครูมาละใครที่ยังไม่ทักทายครูบ้างคะศูนย์การเรียนไหน รีบทักทายครูมาเลยนะเดี๋ยวจะถือว่าเป็นการเช็คชื่อนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คนสวยแหมทักทายอย่างนี้มากันทุกศูนย์การเรียนเลยอะเบื่อเบื่อเนี่ยชมทุกทีเลยนะคะเพชรเกษมนะคะสวัสดีแล้วก็บอกชื่อPMS มาด้วยชื่อเว็บไซต์ PTC PMS มาด้วยนะคะเก่งมากนะคะโอเคเราไปดูกันที่สไลด์กันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันแค่1ชั่วโมงครึ่งส่วนอีก1ชั่วโมงครึ่งที่เหลือเนี่ยที่จริงแล้วตามตารางสอนนักเรียนกลางดูลูกถึง 18:00 น.ถูกไหมคะวันนี้เราจะอยู่กันยาวเลยถึง 18:00 น.แต่ด้วยเนื่องการ เวลาในการใช้ห้องนะคะต้องได้แค่ 4:30 น.นะคะก็จะมีพี่ปอตีมาเรียนใช่ไหมนะคะฉะนั้นเราก็เลยอยู่ด้วยกันถึงแค่ 4:30 น.นั่นเองนะคะฉะนั้นเราจะเริ่มเรียนกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูที่สไลด์นะคะจดชื่อบทเรียนกันก่อนนะคะหน่วยที่1ของเราความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word 2010การพิมพ์ข้อความและการทำงานกับเอกสารนั่นเองนะคะอันนี้เราจดไว้อยู่แล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะกติกาของเรานะคะถ้าจดเสร็จ1สไลด์เป็นอันรู้กันของเรา2โอเคไหมว่าเธอจะต้องส่งสัญลักษณ์อีโมติคอนมาให้ครูนะคะเอาแบบน่ารักน่ารักนะอย่าเอาแบบง่วงมานะถ้าเห็นง่วงมานี่ครูหลับทันทีเลยนะคะเอาแบบน่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งสับวัยรุ่นนะคะต่อไปนะคะจดชื่อบทเรียนของเราไว้ก่อนนะคะถ้าดูจากในหนังสือนักเรียนหน่วยที่1ของครูจะครอบคลุมบทที่1กับบทที่2ในหนังสือนะคะรวมถึงบทที่3ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์ของหน่วยที่1กันดีกว่าว่าเราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหน่วยที่1อันนี้ไม่ต้องจดนะคะเป็นการทำความเข้าใจพร้อมๆกันนะคะอันนี้ไม่ต้องจดนะลูกจุดประสงค์ในหน่วยที่1ของเรานะคะข้อ1นักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของโปรแกรมและการเข้าสู่โปรแกรมได้นะคะข้อ2นักเรียนจะต้องอธิบายส่วนประกอบของหน้าต่าง Microsoft Word 2010ได้1อธิบายความหมายนะ2นักเรียนต้องอธิบายส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมได้น
นะคะส่วนข้อที่3นักเรียนสามารถสร้างบันทึกเปิดปิดคือเป็นคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมนักเรียนจะต้องสามารถทำได้เช่นกันอันนี้ไม่ต้องจดนะจ๊ะอันนี้ไม่ต้องจดอันนี้เป็นรับทราบว่าเราจะได้อะไรจากบทนี้นะคะถ้าใครอยากจดนะคะมีอยู่ในระบบ PLMS นักเรียนไปเปิดดู PowerPoint ครูย้อนหลังได้นะคะอันนี้ไม่ต้องจดจะเสียเวลาเนาะอ่ะข้อที่4ค่ะเมื่อรู้ความหมายอธิบายรู้ส่วนประกอบแล้วก็ใช้งานพื้นฐานเบื้องต้นได้แล้วนักเรียนก็ต้องสามารถพิมพ์ลบเลือกย้ายคัดลอกข้อความหรือว่าใช้คำสั่งยกเลิกย้อนกลับของการทำงานให้กับข้อความเนี่ยได้นะคะข้อที่5นักเรียนสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์บางคนยังไม่รู้จักคำว่าเคอร์เซอร์คืออะไรนะคะวันนี้เราจะรู้นะคะหรือจุดแทรกไปยังตำแหน่งต่างๆได้นะคะข้อ6สามารถใส่สัญลักษณ์พิเศษให้กับเอกสารได้นี่คือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของเราต่อมามาดูเนื้อหาการเรียนรู้นะคะนี่ก็คือเนื้อหาการเรียนรู้เนี่ยเป็นครูจะบอกไว้ว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างอันนี้ไม่ต้องจดเช่นกันเดี๋ยวจะเสียเวลาเดี๋ยวไปจดในเนื้อหาเลยโอเคไหมอ่ะข้อ1นักเรียนจะต้องเนื้อหาของเราจะเรียนเรื่องความหมายโปรแกรม Microsoft Word 2010ข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word 2010ได้นะคะแล้วก็ข้อที่3นักเรียนจะต้องรู้ส่วนประกอบของนะคะเราจะเรียนในเรื่องของส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมนะคะข้อที่4ก็พวกสร้างบันทึกเอกสารข้อที่5การเปิดการปิดเอกสารนะคะข้อที่6ก็คือการปิดเอกสารนั่นเองนะคะอ่ะนี่คือเนื้อหาการเรียนรู้ของเรานะคะจะมีอยู่ด้วยกัน6ข้อนะคะอ่ะเรามาดูความหมายเลยอันนี้เริ่มเลคเชอร์ได้เลยนะคะเริ่มจดได้เลยอันนี้ครูจะอธิบายนะคะนักเรียนก็จดตามความเข้าใจของนักเรียนลงในสมุดเนาะนะคะแล้วก็ดูจากในหนังสือประกอบไปด้วยนะคะนี่คือหน้าตาชุดโปรแกรมนะคะหรือสัญลักษณ์นะคะของ Microsoft Officeนะคะอันนี้จะเป็นในรุ่นของ Professional Plus 2010นะคะหรือนักเรียนจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะนะคะมันมีหลายตัวด้วยกันมันจะมีอะไรบ้างนะถ้าจำไม่ผิด Microsoft Office Enterprise อะไรพวกนี้นะคะมันจะมีชื่อเรียกตามลักษณะของการใช้งานนะคะอันนี้ก็จะเป็น Professional อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักๆที่เราใช้แล้วเนี่ยเราใช้แค่ Microsoft WordPowerPoint Excel ถูกต้องไหมนอกเหนือจากที่เราจะไปทำงานในด้านอื่นๆถึงจะใช้โปรแกรมในด้านอื่นๆนะคะเรามาดูเราเห็นหน้าตามันไปละเนี่ยค่ะนักเรียนดูจากรูปนะลูกดูจากรูปนี่คือสัญลักษณ์นักเรียนจะสังเกตได้ว่าแต่ละเวอร์ชันของโปรแกรม Word เนี่ยนะคะโปรแกรมเนี้ยนะคะมันจะไอคอนหน้าตาไม่เหมือนกันนะมันจะน้ำเงินตัว W คล้ายๆกันนี่แหละแต่ถ้านักเรียนลองสังเกตดีๆนะคะมันจะสัญลักษณ์ไอคอนมันจะไม่เหมือนกันแต่มันจะคล้ายๆกันนะคะแต่แค่ให้สังเกตอันนั้นไม่ต้องไปสนใจมันมากแค่สังเกตว่าเป็นสัญลักษณ์ตัว W สีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีเป็นเหมือนรูปเอกสารแค่นั้นก็พอเราก็รู้แล้วว่ามันคือโปรแกรม Microsoft Word โอเคป่ะอ่ะเรามาดูความหมายของเขานะคะโปรแกรมประมวลผลคำครูเคยบอกว่าที่จำได้ไหมที่เราเคยถามคำถามคุณโปรแกรมประมวลผลคำเป็นโปรแกรมใช้ในการงานในงานด้านใดใช่ไหมแล้วบางคนก็ตอบจัดการฐานข้อมูลค่ะโอ้โหตอบมาอย่างมั่นใจครูเลยเงือบเลยนะคะครูถึงกับเงือบเลยทีนี้เราต้องรู้แล้วนะชื่อภาษาไทยของเจ้าตัวโปรแกรมเนี้ยเขาเรียกว่าโปรแกรมประมวลผลคำนะคะมันก็คือชื่อวิชาของเรานั่นแหละนะคะเราจะเริ่มจดกันตั้งแต่สไลด์นี้นะศูนย์การเรียนปัญญาพิวัฒน์ชลบุรีบอกว่าอาจารย์ย้อนสไลด์ให้หน่อยไม่ย้อนเราลูกเพราะว่าอันนั้นเป็นแค่จุดประสงค์กับเนื้อหาเริ่มจดจริงๆคือตรงนี้เลยค่ะณจุดนี้หนูเริ่มจดได้เลยลูกนะคะแต่ละสไลด์จดเสร็จแล้วก็ให้ส่งสัญลักษณ์อีโมติคอนมานะคะส่งมาหาครูนะคะครูจะได้รู้ว่าพวกเราจดเสร็จแล้วเราจะได้ครูจะได้ไม่ต้องถามพวกเราบ่อยๆว่าจดเสร็จหรือยังจดเสร็จหรือยังเนาะนะคะเออรู้งานละเริ่มเด้งละนะคะครูก็พูดของครูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าจดเสร็จแล้วก็เอาเป็นอันรู้กัน
นะคะมาต่อดีกว่านะคะจะออกนอกเรื่องละนะคะโปรแกรมประมวลผลคำนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Word Processor นะคะคือโปรแกรมที่ใช้ในการเรียงคำให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการหรือใช้ในการจัดการเอกสารนั่นเองนะคะและโปรแกรมนี้เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันนะคะไม่ว่าเราจะทำเอกสารด้านใดนะคะเราก็ต้องใช้โปรแกรมนี้แหละลูกนะคะในการสร้างเอกสารเพราะว่าโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวสามารถสร้างเอกสารได้อย่างมืออาชีพนะมืออาชีพเลยเหรออาจารย์แค่ Word เนี่ยนะแน่นอนค่ะถ้าหนูเข้าใจเครื่องมือนะคะรู้จักการใช้สีสันนะคะรู้จักการเรียงข้ อการจัดรูปแบบข้อความที่ถูกที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่สวยงามแล้วก็ถูกต้องอ่ะนะคะนักเรียนก็จะสามารถเนรมิตเอกสารธรรมดานะคะเหมือนที่เรากำลังจะเนรมิตรูปเล่มในงานบูรณาการถูกปะเออนั่นแหละนะคะเขาบอกว่าโปรแกรมนี้ประหยัดด้วยประหยัดในเรื่องของการใช้ในเรื่องของกระดาษนะคะเพราะเราสามารถตรวจทานตรวจเช็คได้ตลอดนะคะว่าคำไหนผิดก่อนที่เราจะตัดสินใจปริ้นมันออกมานะคะพวกประเภทที่ใช้โปรแกรมนี้ในการทำก็พวกบันทึกรายงานบทความใช่ไหมรายงานต่างๆบทความที่เกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดอ่ะเราใช้โปรแกรมนี้นะคะในรุ่นเวอร์ชัน2010นะคะมันก็จะแตกมันก็จะมีข้อรูปร่างหน้าตามันก็จะไม่ค่อยแตกต่างจากเวอร์ชัน2007เท่าไหร่นะคะมันจะมีบางอย่างที่มันแตกต่างกันเดี๋ยวครูจะให้ดูอันนี้รู้ความหมายไปก่อนนะคะนี่อย่างที่เขาบอกลูกเป็นโปรแกรมที่เน้นการจัดพิมพ์เอกสารนะคะฉะนั้นคำถามข้อนั้นอย่าทำให้ครูเงิบอีกนะคะโอเคนะเป็นที่อันจำกันได้นะคะโปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมในการจัดการเอกสารจัดการพิมพ์เอกสารนะลูกนะไม่ใช่จัดการฐานข้อมูลนะคะและเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายแล้วก็สร้างเอกสารได้อย่างมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระหว่างที่รอนักเรียนจดความหมายหรือว่าทำความเข้าใจกับความหมายครูก็จะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของโปรแกรมประมวลผลคำให้นักเรียนฟังเจ้าของโปรแกรมก็คือบริษัท Microsoft ใช่ไหมในปัจจุบันคือบริษัท Microsoft นั่นเองคนที่นำเข้ามาก็คือนายแพทย์ชูสนะนะคะเขาเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะตอนแรกๆเนี่ยเขาก็พัฒนาเจ้าตัวโปรแกรมเนี้ยขึ้นมานะคะโดยใช้ชื่อว่า Word PC หรือว่า Word ราชวิถีนั่นเองนะคะถ้านักเรียนสังเกตนะจะมีในหนังสือหน้าที่3เป็นต้นไปนะคะนักเรียนสามารถดูประกอบในนั้นได้ครูก็จะเล่าแบบสรุปคร่าวๆให้นักเรียนฟังนะคะตั้งแต่พ.ศ. 2529นู่นนะคะเรายังไม่เกิดกันเลยนะคะครูก็ยังไม่เกิดนะ2529นี่ครูก็ยังไม่เกิดก็เวอร์ชันแรกๆเนี่ยเวลาเราจะใช้มันก็ต้องใช้กับการ์ดภาษาไทยนะคะแสดงผลแค่8บรรทัดใน1หน้าจอเองโหตอนนี้สิ20กว่าบรรทัดเลยใช่ไหมเต็มหน้ากระดาษ A4 ก็หลายบรรทัดอยู่อะแสดงผลใน1หน้าจอได้แค่8บรรทัดเท่านั้นนะคะต่อมาเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็นเวอร์ชันที่2นะคะก็จะแสดงผลแบบ25บรรทัดแต่ก็ยังเป็นแบบหน้าจอขาวดำไม่มีสีสันเหมือนในสมัยนี้นะคะต่อมาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะจนพ.ศ. 2532นี่แหละนะคะก็จะมีสถาบันบริการคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมมศาสตร์ที่จุฬาเขาก็ร่วมมือกันพัฒนาโปรแกรมประมวลผลคำหรือว่าโปรแกรม Word เนี่ยในชื่อว่า CU Writer ก็คือ Word จุฬาตอนแรกเป็น Word ราชวิถีใช่ไหมต่อมาก็เป็น Word จุฬาซึ่งโปรเจ้าโปรแกรมนี้เป็นผลการพัฒนาของนักศึกษานะคะโอ้โหแล้วก็ทำต่อเนื่องกันมาหลายๆรุ่นนะคะทำโอ้โหแบบว่านะคะเก่งมากๆเลยเนาะก็มีหลายเวอร์ชัน 1.1 1.2 อะไรมาเรื่อยๆนะคะจนพัฒนามาจนถึงเวอร์ชันสุดท้ายก็คือ 1.6 นะคะทำไมถึงพัฒนามาถึง 1.6 แล้วไม่พัฒนาต่อเพราะว่าได้ถือกำเนิดลูกได้ถือกำเนิดระบบปฏิบัติการ Windows ขึ้นมาให้เราใช้นะคะก็คือ
Windows 3.0 Windows มี Windows 95 Windows 98เคยใช้กันไหมคะนะคะจะ Windows XP ก็คือบริษัท Microsoft นี่แหละนะคะเขาก็เอามาพัฒนานะคะให้สามารถที่ใช้ภาษาไทยได้โดยไม่ต้องใช้การ์ดเหมือนตอนแรกต้องใช้การ์ดภาษาไทยใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องใช้ละนะคะพัฒนามาครั้งแรกออกมาจำหน่ายออกมาขายในประเทศไทยเลยลูกนะคะชื่อว่า Microsoft Office รุ่น 4.3 มืออาชีพนะคะแล้วเขาก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆเป็นเวอร์ชัน2007เห็นไหมใกล้ขยับขึ้นมาละนะคะนะคะเป็นเวอร์ชัน2007รองรับได้หลายภาษานะคะแล้วจนถึงมาปัจจุบันนี้ก็เขาก็พัฒนามาเรื่อยๆ2007นี้ก็มีหลายรุ่นอีกนะมันก็เป็นรุ่นของเขาแยกย่อยออกไปอีกนะคะต่อมาก็เป็นเวอร์ชัน2010ตอนนี้ที่ครูใช้อยู่เป็นเวอร์ชัน2013นะคะหน้าตาการใช้งานมันก็จะดูคล้ายๆเวอร์ชัน2010ก็จะมีคำสั่งอะไรที่ทำให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากลองที่จะเล่นดูนะคะลองซื้อโปรแกรมเนาะลองมาลงที่เครื่องของนักเรียนแล้วก็ลองมาใช้ดูนะคะนี่คือประวัติความเป็นมาว่าคนไทยคุณหมอนะเริ่มเอามาให้เราได้ใช้นะคะแล้วก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะคะคณะนักศึกษาก็พัฒนาต่อมาให้เราได้ใช้นะคะแล้วก็ทีนี้โปรแกรมพอมีระบบปฏิบัติการ Windows ใช่ไหมเขาก็เอามาทำให้ลองให้ใช้ภาษาไทยได้โดยไม่ต้องใช้การ์ดจอนั่นเองทีนี้เรามาดูลักษณะการใช้งานนะคะของแต่ละโปรแกรมในชุด Office 2010เนี่ยที่ครูยกตัวอย่างมาเป็น Professional นะคะเป็นรุ่น Professional นะคะในนี้ก็จะมีโปรแกรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันแรกเลยอันนี้แหละที่เราจะต้องเรียนนะคะ Word Microsoft Word นะคะเหมาะกับการสร้างงานด้านเอกสารรายงานหรือว่าหนังสือนั่นเองนะคะ Excel นะคะ Excelนะคะโปรแกรม Excel หลายคนคงเคยใช้แล้วนะคะคงต้องมีคลิกเข้าไปบ้างล่ะอย่างน้อยเลยก็ต้องคลิกเข้าไปบ้างล่ะ Excel 2010เอาไว้สร้างงานในลักษณะของตารางเอกสารหรือว่าคำนวณสถิติต่างๆนั่นเองนะคะโปรแกรมในชุด Office อีกตัวนึงนั่นที่เราใช้บ่อยๆนะคะนั่นก็คือ PowerPoint โอ้ตัวนี้เราใช้เป็นอยู่แล้วนะคะเวลาเราจะนำเสนอโครงการบูรณาการหรือว่านำเสนอพรีเซนต์งานต่างๆเขาคือโปรแกรมสร้างงานนำเสนอข้อมูลและสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายนะคะพรีเซนต์งานต่างๆเห็นไหมในการพรีเซนต์โครงการบูรณาการก็ได้นะคะพรีเซนต์งานอื่นๆก็ได้เป็นลักษณะของการทำงานแบบสไลด์โชว์ใช่ไหมคลิกมีเอฟเฟกต์มีแอนิเมชันอะไรก็ว่าไปเนาะตัวต่อไปตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่4ใช่ป่ะชื่อ Outlook นะคะอันนี้เอาไว้ในการส่งอีเมลต่างๆนะคะจัดการข้อความอีเมลตารางนัดหมายโปรแกรม Access นะคะใช้สำหรับในการจัดการฐานข้อมูลจดแค่นี้พอเลย Access 2010ใช้สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูล Database อะไรพวกนี้นะคะเป็นฐานข้อมูลเช่นใช้ในการสร้างการยืมคืนหนังสือในห้องสมุดอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่เก็บเป็นฐานข้อมูลนะคะฐานข้อมูลในเรื่องของรายชื่อต่างๆนะคะก็ใช้ตัวนี้ในการจัดการฐานข้อจัดการงานประเภทนั้นๆได้อันนี้เป็นโปรแกรมตัวอย่างนะคะที่มีอยู่ในชุดOffice 2010มันจะมีโปรแกรมที่ครูอธิบายไว้อีกหลายๆโปรแกรมนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะคะนักเรียนสามารถดูในหนังสือหน้า4หน้า5ประกอบกันไปได้นะคะก็จะมี Word Excel PowerPoint Outlook ที่ครูบอกไปแล้วก็อะไรนะ Access ใช่ไหมนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีตัวอื่นเช่น Publisher นะคะตัวนี้ก็อยู่ในชุด2010เหมือนกันแต่จะเอาไว้ในการสร้างโบรชัวร์สร้างการ์ดสร้างปฏิทินส่วนมาก Publisher เขาจะไว้สร้างโบรชัวร์นั่นเองนะคะมีโปรแกรมอื่นอีกเช่น VCO นะคะใช้สำหรับในการสร้างไดอะแกรม Flow Chart นะคะแผนที่ต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งโปรแกรมกันดีกว่าเพราะว่านะคะเราซื้อโปรแกรมมาละแต่ว่ายังลงที่เครื่องไม่ได้วันนี้ครูก็จะสอนการลงโปรแกรมด้วยนะคะ
การติดตั้งโปรแกรมนักเรียนง่ายๆนะคะนักเรียนต้องไปสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนที่บ้านก่อนค่ะอันนี้คือคุณสมบัติของเครื่องขั้นต่ำนะคะก่อนที่จะลงโปรแกรมนักเรียนก็สำรวจคุณสมบัติของเครื่องของนักเรียนก่อนนะคะว่าคุณสมบัติที่เราจะต้องใช้มีอะไรบ้างนะคะคอมพิวเตอร์นะคะควรจะเป็น Intel Pentium ตัวประมวลผล500เมกะเฮิรตซ์หรือว่าสูงกว่าก็ได้นะคะต้องสูงกว่านี้อันนี้ต่ำสุดแล้วล่ะถ้านักเรียนจะลงอ่ะ Intel Pentium อ่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการนะคะพอได้เครื่องสเปคเครื่องตามนี้ละทีนี้เรามาดูระบบปฏิบัติการของเราดีกว่านะคะถ้าจะติดตั้งโปรแกรมชุด Office เนี่ยนะคะระบบปฏิบัติการควรเป็น Windows XP Service Pack 3นะคะ Vista Pack 2ขึ้นไปหรือว่า Windows 7ก็ได้หรือ Windows 8ก็ได้นะคะตอนนี้ Windows 8นะคะก็สามารถลงโปรแกรม Office ได้นะคะระบบปฏิบัติการตามนี้นะนะคะรูปแรกนะคะรูปแรกนักเรียนมองไปนะคะซ้ายมืออันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะคะสัญลักษณ์ของ Windows XP ตรงกลางก็จะเป็น Windows Vista นะคะ Service Pack 2นะคะแล้วก็ Windows 7และในปัจจุบันนี้ก็มี Windows 8แล้วนะคะมีตัวเครื่องละนะคะมีระบบปฏิบัติการละทีนี้เราต่อไปเราจะมาดูหน่วยความจำนะคะว่าควรจะมีหน่วยความจำเท่าไหร่ถึงจะสามารถลงเจ้าโปรแกรมตัวนี้ได้หน่วยความจำว่าต้องมีเท่าไหร่หน่วยความจำเครื่องนะคะต้องแรม1กิกขึ้นไปนะลูกนะนะคะถ้าน้อยกว่านี้ก็คงจำไม่ได้นะคะพื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์3กิกขึ้นไปนะคะบางคนเก็บอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะที่ว่างเหลือ2กิกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะต้องเหลือ3กิกนะลูกนะจอภาพมีความละเอียด 1024x768 พิกเซลหรือว่าสูงกว่านี้ย่อมได้แน่นอนนะคะนี่คือคุณสมบัตินะคะของระบบเครื่องขั้นต่ำที่นักเรียนจะต้องมีก่อนที่นักเรียนจะต้องติดตั้งเจ้าโปรแกรมชุด Office นี้ลงไปในเครื่องของนักเรียนตามนี้ลูกระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Intel Pentium นะคะประมวลผล500เมกะเฮิรตซ์หรือสูงกว่าหรือขึ้นไปนะคะจากนั้นระบบปฏิบัติการก็เป็นระบบปฏิบัติการ Windows XP Vista 7 8 9 9ไม่มีนะคะ9ไม่มีครูพูดเกินนะลูกหน่วยความจำหน่วยความจำ1กิกนะคะหน่วยความจำในตัวเครื่องเราที่เหลือที่พอจะให้ติดตั้งเข้าไปเนี่ย1กิกขึ้นไปข้อที่4พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์3กิกะไบต์ขึ้นไปนะคะและจอภาพมีความละเอียดนะคะ 1024x768 พิกเซลนะคะหรือสูงกว่านี้ก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งดีกว่าครูอาจจะไม่ได้สาธิตสดๆให้นักเรียนดูถึงขั้นตอนการติดตั้งนะคะแต่ครูจะบอกขั้นตอนละกันเพราะว่าการลงเจ้าตัวเนี้ยไม่ยากไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราอยู่แล้วนะคะขึ้นนักเรียนขึ้นอะไรมาเรียนอ่านแล้วก็คลิกไปตามขั้นตอนเดี๋ยวครูจะมีขั้นตอนบอกให้นะคะแล้วก็ลองไปทดลองทำที่บ้านดูวันนี้จัดไปเลยนะลูกนะลงโปรแกรม Microsoft Office นะคะตามขั้นตอนที่ครูสอนเลยนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการติดตั้งกันดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะอันดับแรกในการติดตั้งโปรแกรมนักเรียนก็นำแผ่นซีดีนะคะโอ้โหอธิบายกันถึงขั้นตอนการหยิบแผ่นซีดีขึ้นมาป้าบขึ้นมานะคะไปซื้อมาจากร้านเรียบร้อยเอาเข้าไปในช่องใส่ซีดีนะคะบอกกันตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยนะคะหยิบแผ่นซีดีขึ้นมานะคะจะเปิดนะคะช่องใส่ซีดีนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็รอให้โปรแกรมมันรันขึ้นมานะคะใส่ไปตามช่องนี้ป๊าบนะคะจากนั้นนะคะก็รอให้แผ่นก็จะรันใช่ไหมลูกมันก็จะเด้งหน้าเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมานะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตสัญลักษณ์ไอคอนเซตอัพเดี๋ยวให้พวกเราทำความเข้าใจตรงนี้ในการจดว่าต้องนำแผ่นซีดีไปใส่ในช่องซีดีรอมนะคะอันนี้จดสั้นๆลูกไม่ต้องจดไอ้ยาวอะไรนี้นะลูกนะเพราะว่าครูแค่อยากจะบอกให้รู้ว่า
ชื่อโปรแกรมมันคืออะไรแค่นั้นเองนะคะข้อที่1ก็จดไปเลย1นำแผ่นซีดีใส่ในช่องซีดีรอมนะคะแผ่นโปรแกรมนะคะไม่ต้องจดยืดยาวนะอ่ะหลังจากนี้ค่อยจดยืดยาวนะคะขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2ไปไวแล้วนะพอมันขึ้นเด้งเป็นป๊อปอัพขึ้นมานักเรียนสังเกตไอคอนนี้ลูกเซตอัพนะคะไม่ว่าเราจะลงโปรแกรมอะไรสังเกตไว้ก่อนเลยเซตอัพนะคะนั่นก็คือการติดตั้งนั่นเองนะคะนักเรียนก็ดับเบิลคลิกค่ะดับเบิลคลิกคือการคลิกติดกัน2ทีที่เมาส์ด้านซ้ายคลิกซ้ายนะติดกัน2ทีด้วยความเร็วสูงเลยนะบางคนครูเห็นเธอดับเบิลคลิกซิเธอคลิกอย่างนี้เลยค่ะตึ๊กตึ๊กโอ้โหจะไปไหมลูกมันไม่ไปนะคะมันจะเป็นการรีเนมเปลี่ยนชื่อทันทีนะลูกนะฉะนั้นถ้าคำว่าดับเบิลคลิกนักเรียนคลิกด้วยความเร็วสูงเลยค่ะติดกัน2ครั้งตึ๊ดตึ๊ดนะคะคลิก2ครั้งมันจะเข้าสู่ในการรันโปรแกรมข้อแรกนะข้อแรกใครที่ตามไม่ทันข้อแรกนะคะได้แผ่นซีดีมาก็ไปใส่ในช่องซีดีในช่องซีดีรอมนะคะรอให้มันรันขึ้นมาจากนั้นก็คลิกปุ่มเซตอัพพอคลิกปุ่มเซตอัพเสร็จปุ๊บก็จะปรากฏหน้าต่างเป็นหน้าต่างรันโปรแกรมขึ้นมาเลยทีเดียวอ่ะดับเบิลคลิกที่ไอคอนเซตอัพนะเซตอัพคือการติดตั้งนะคะเซตอัพคือการติดตั้งมองเห็นไหมลูกนะคะมองเห็นภาพมองเห็นตัวอักษรชัดเจนไหมถ้ามองไม่เห็นนะคะสกายมาบอกครูด้วยนะคะดับเบิลคลิกที่ไอคอนเซตอัพเสร็จแล้วอย่างที่ครูบอกค่ะมันก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานักเรียนไม่ต้องจดชื่อภาษาอังกฤษยาวๆนะลูกแค่บอกว่าปรากฏหน้าต่างขึ้นมาแล้วให้นักเรียนนะคะคลิกเครื่องหมายถูกนะคะเอาเมาส์ไปคลิกเครื่องหมายถูกที่หน้าช่อง I accept นะคะคือฉันยอมรับข้อตกลงทั้งหมดว่าฉันจะลงโปรแกรมนี้นะคะI accept ก็คือการยอมรับข้อตกลงว่าเราจะติดตั้งโปรแกรมนี้นะคะเอาเมาส์ไปคลิกถูกหน้าช่องนั้นได้เลยง่ายมากคลิกไม่กี่ทีลูกติดตั้งได้ทันทีติดตั้งด้วยตัวเองนี่แหละนะคะไม่ต้องเอาไปลงที่ร้านนะคะเราสามารถทำได้เรื่องง่ายๆเอาเมาส์ไปคลิกถูกที่หน้าช่องยอมรับข้อตกลงทุกอย่างเสร็จแล้วข้อที่4นะคะพอคลิกปุ๊บนะคะแล้วก็ไปกดปุ่ม continue ลูกนั่นก็คือปุ่มต่อไปนะคะปุ่มถัดไปปุ่มต่อไปนั่นเองนะคะให้ดำเนินการต่อไป continue นะคะคลิกปุ่ม continue เรียบร้อยนะคะก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะคะนั่นก็คือหน้าต่าง choose the installation you want นั่นคือคุณจะเลือกการติดตั้งแบบไหนนะคะคุณจะเลือกการติดตั้งแบบไหนมันมี2แบบให้เลือกนะคะแบบแรกปุ่มแรกด้านบนตรงนี้ลูกเป็นแบบอัปเกรดแล้วก็แบบคัสตอมไมซ์สองปุ่มนี้แตกต่างกันยังไงนะคะในกรณีที่นักเรียนเลือกแบบอัปเกรดหมายความว่านักเรียนที่เครื่องของนักเรียนเนี่ยมีเวอร์ชัน 2007 อยู่แล้วนะคะแต่นักเรียนอยากจะอัปเดตให้เป็นเวอร์ชัน 2010 นักเรียนก็เอาเวอร์ชัน 2010 มาลงโดยที่ไม่ได้ลบตัวโปรแกรม 2007 ออกนะคะพอติดตั้งไปปุ๊บนะคะถ้านักเรียนเลือกอัปเกรดหมายความว่าให้แทนที่เวอร์ชัน2010นะคะแทนที่เวอร์ชัน2007ด้วย2010นะลูกนะอัปเกรดคือการเปลี่ยนเวอร์ชันแทนที่กันนั่นเองนะคะแต่ถ้านักเรียนเลือกแบบคัสตอมไมซ์แบบอันล่างนะคะก็คือ อยากจะเลือกติดตั้งแบบที่เรากำหนดเองเช่นอยากจะเก็บเวอร์ชัน2007ไว้ด้วยแล้วก็อยากจะลงเวอร์ชัน2010ไว้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือความแตกต่างของ2ปุ่มนี้นะคะอัปเกรดคือการเปลี่ยนการแทนที่คัสตอมไมซ์คือการกำหนดเองนะคะอาจจะเลือกลงเฉพาะ Word Excel PowerPoint ตัวอื่นอาจจะไม่อยากเอามาลงไว้หนักเครื่องเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้งานนะคะนักเรียนก็เลือกปุ่มที่2 Customize นะคะนี่คือข้อแตกต่างนะมีศูนย์การเรียนไหนไม่ทราบข้อแตกต่างหรือว่าฟังครูไม่ทันไหมคะระหว่างข้อแตกต่างของ2ปุ่มนี้ไม่มีเนาะถ้ามีให้รีบสกายมาถามนะคะอยากจะให้ครูพูดอีกรอบนึงก็ได้ครูยินดีมาถึงขั้นตอนที่5แล้วนะคะเลือกการติดตั้งแบบอัปเกรดหรือว่ากำหนดเองนะคะ
ในกรณีนี้ครูตีกรอบสีแดงไว้ครูจะเลือกแบบคัสตอมไมซ์ก็คือการกำหนดเองครูจะลงแบบเก็บเวอร์ชั่นเก่าไว้เก็บทั้งเวอร์ชั่น2007แล้วก็จะลงทั้งเวอร์ชั่น2010เอาไว้นะคะอันนี้คือในกรณีของครูนะในกรณีของครูนะคะพอกดเลือกแบบคัสตอมไมซ์เลือกแบบติดตั้งแบบกำหนดเองนะคะจากนั้นนะคะก็จะปรากฏอีกหน้าต่างนึงนะคะนักเรียนหานะคะอันนี้ครูต้องการที่จะเก็บรุ่นก่อนหน้านี้ไว้นักเรียนดูนะลูกครูต้องการเก็บรุ่นก่อนหน้านี้ไว้ครูก็ต้องไปคลิกถูกที่ช่องนะคะมันจะมีหน้าต่างให้ดูเดี๋ยวสไลด์ถัดไปอันนี้นักเรียนจดไปก่อนนะคะถ้าต้องการแบบว่าติดตั้งให้เก็บรุ่นก่อนหน้านี้ไว้ให้นักเรียนคลิกนะคะติ๊กถูกหน้าช่อง Keep All Previous Version นะคะ Keep All Previous Version คือเก็บเวอร์ชันก่อนไว้ทุกๆอันเลยนะคะเนี่ยค่ะ Keep All Previous Version มันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ลูกให้ติ๊กนะคะเอาเมาส์ไปคลิกติ๊กไว้เลยตรงช่องตรงกลางนะคะอันแรกจะบอกว่าลบ remove all previous version ก็คือ remove เวอร์ชันก่อนหน้านี้ออกให้หมดนะคะหรือจะเลือกลบเฉพาะนะคะเลือกลบเฉพาะบางโปรแกรมที่เราไม่ต้องการได้ถ้านักเรียนเอาเมาส์มาคลิกที่ช่องนี้นะคะแล้วก็จะติ๊กถูกเลือกออกอันไหนอยากเอาออกก็คลิกออกไปนะคะนั่นเองนี่คือความหมายของสไลด์ก่อนหน้านี้นะจากนั้นนะคะพอคลิกเสร็จปุ๊บเลือกแบบที่เราต้องการนักเรียนก็กด install นะคะตรงข้างล่างตรงนี้นะคะก็คือการติดตั้งเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วลูกนะคะจะเสร็จละนะคะติดตั้งจะเสร็จละพอคลิกที่ install เสร็จปุ๊บนักเรียนก็รอเลยโปรแกรมเขาก็จะรันไปนะคะรันไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาถามว่าใช้เวลานานไหมก็สักพักหนึ่งก็ไม่นานไม่ถึงกับนานมากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับระบบของเครื่องของนักเรียนด้วยนะคะคลิกปุ่ม install แล้วนะคะจากนั้นรอไปสักพักหนึ่งนะคะก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ถ้านักเรียนเห็นหน้าต่างแบบนี้แบบ complete แล้วนะคะนักเรียนก็กด close นั่นก็คือเสร็จละติดตั้งเสร็จละนักเรียนก็เข้าไปใช้งานโปรแกรมได้เลยก็จะขึ้นหน้าต่างมา complete your experience นะคะขอบคุณ thank you นะคะสำหรับการติดตั้งนะคะนั่นแหละถือขึ้นมาแบบนี้นั่นแหละติดตั้งเสร็จละนะคะจากนั้นก็กดปุ่มปิดลงไปได้เลยเนี่ยค่ะ8ขั้นตอนนะคะในการลงโปรแกรมง่ายลงโปรแกรมได้แล้วนะเรารู้ละโปรแกรมอะไรใช้อะไรในชุดออฟฟิศนะคะลงโปรแกรมได้ละรู้คุณสมบัติของเครื่องละนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มใช้งานกันละนะคะมาเปิดหน้าต่างโปรแกรมกันละนะคะทีนี้นะคะพอติดตั้งเสร็จเราก็ไปเปิดโปรแกรมหน้าตาโปรแกรมเวอร์ชัน2010จะเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนสังเกตนะเดี๋ยวครูจะมีการเปรียบเทียบระหว่างเวอร์ชัน2010กับเวอร์ชัน2007ว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะลูกดูอย่างแรกนะคะที่แถบริบบอนตรงนี้เรียกแถบริบบอนแถบเมนูจะมีไฟล์ Home Insert Page Layout เห็นไหมคะแล้วมาดูเวอร์ชัน2007นี่คือความแตกต่างนะคะเวอร์ชัน2010แตกต่างกันจุดแรกก็คือเวอร์ชัน2010เนี่ยจะมีเมนูไฟล์เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะคะเมนูไฟล์ตรงนี้จะรวบรวมคำสั่ง save as open เปิดปิดต่างๆไว้นะคะเช่นเดียวกันกับเวอร์ชัน2007จะไม่มีแท็บไฟล์จะไม่มีแท็บไฟล์นะลูกนะจะเป็นแบบนี้แทนค่ะจะเป็นเรียกว่าปุ่ม Office Bottom ถ้านักเรียนคุ้นเคยกันที่นะคะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าส่วนมากเราจะใช้เวอร์ชัน2007กันใช่ไหมนะคะปุ่ม Office Bottom จะเป็นปุ่มแทนในการเซฟเปิดปิดบันทึกต่างๆนะคะจะแตกต่างกันตรงนี้และคำสั่งอื่นๆที่เวอร์ชัน2010มีขึ้นมาแต่เวอร์ชัน2007อาจจะยังไม่มีเช่นการดูดสีอะไรประมาณเนี้ยนะคะทีนี้
รู้ความรู้ข้อแตกต่างละทีนี้เรามาเริ่มเข้าสู่โปรแกรมกันดีกว่านะคะการเข้าสู่โปรแกรมง่ายๆเลยลูกนะคะถ้านักนี้เป็นการยกตัวอย่างเครื่องแบบ Windows XP นะนะคะเป็นเครื่องแบบ Windows XP ส่วนมากเราจะคุ้นเคยกันแบบนี้นะคะถ้าแต่ถ้าเป็น Windows X เนี่ยมันจะอยู่ที่หน้าจอเลยใช่ไหมเราสามารถเอามาติดตั้งที่หน้าจอได้เหมือนแบบในสมาร์ทโฟนอะนะคะทีนี้เรารู้กันรู้วิธีการเข้าสู่โปรแกรมแบบนี้กันก่อนนะคะให้นักเรียนไปคลิกที่ปุ่ม start นะคะ startใครหาปุ่ม start ไม่เจอปุ่ม start จะอยู่ที่หน้า desktop หน้าแรกเลยเปิดเครื่องเข้าไปเนี่ยปุ่ม start จะอยู่มุมล่างซ้ายมือนะคะทุกคนรู้จักปุ่ม start อยู่แล้วแหละครูเชื่อมั่นพอคลิกปุ่ม start ปุ๊บนักเรียนมองหาเลยลูกนะคะมองหาคำว่า all program นะคะหาเจอไม่เอ่ยมองหาเลยค่ะมองหาปุ่ม All Program มันก็อยู่ข้างล่างๆนั่นแหละค่ะนะคะคลิกที่ All Program มีออกข้อสอบด้วยนะอาจจะถามว่าขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word มีวิธีการเข้าเป็นขั้นตอนอย่างไรให้นักเรียนเขียนอธิบายมาอย่างเงี้ยนะคะออโปรแกรมเสร็จปุ๊บพอคลิกปุ๊บมันจะแสดงเมนูย่อยออกมาทางด้านขวามือทันทีนะคะจากนั้นให้นักเรียนมองหานะคะ Microsoft Office เนี่ยแหละ Microsoft Office มีนักเรียนถามว่าอาจารย์ขาหนูเก็บทั้งเวอร์ชัน2007และเวอร์ชัน2010ไว้ในเครื่องเลยค่ะมันจะอยู่รวมกันไหมคะคำตอบคืออยู่รวมกันนะลูกนะมันจะอยู่ในเมนู Microsoft Office นี่แหละนะคะเนี่ยค่ะเวอร์ชันก่อนหน้านี้ก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้เวอร์ชัน2010ก็จะอยู่ด้านล่างนะคะจากนั้นนะคะพอคลิกเลือก Microsoft Office แล้วเมนูนี้แล้วก็จะปรากฏเมนูย่อยออกมาอีกเป็นเมนูย่อยของโปรแกรมแต่ละโปรแกรมนะคะนักเรียนก็เลือกเลยจะใช้เวอร์ชันไหนนะคะเวอร์ชันไหนไม่สำคัญลูกนะคะขอให้นักเรียนใช้งานได้ก็พอนะคะทั้ง2007 2010เนี่ยมีคุณสมบัติการใช้งานที่ใกล้เคียงกันนะคะต่างกันนิดหน่อยไม่มีอะไรมากนี่คือสเต็ปนะคะการเข้าสู่โปรแกรมนะคะตั้งแต่คลิกปุ่ม start เลือกที่ all program จากนั้นไปเลือกเมนู microsoft office และเลือกโปรแกรมที่เราจะต้องใช้ก็คือ microsoft word 2010บางคนอาจจะทำเป็นช็อตคัทไว้ที่หน้า desktop ก็ได้ช็อตคัทคืออะไรคะอาจารย์ช็อตคัทก็คือปุ่มเมนูลัดนะคะเพื่อที่จะเราสร้างไว้เพื่อให้สามารถคลิกเข้าสู่โปรแกรมได้โดยตรงโดยไม่ต้องมาคลิก4 stepแบบนี้นะคะสร้างช็อตคัทไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปก็สามารถพอเปิดเครื่องมาเห็นชื่อโปรแกรมเห็นปุ่มโปรแกรมไอคอนเขาเรียกไอคอนใช่ไหมไอคอนโปรแกรมนั่นเองก็สามารถดับเบิลคลิกเข้าไปใช้งานได้เลยนะคะนี่ก็เป็นวิธีลัดอีกทางหนึ่งนะทีนี้เราเข้าสู่โปรแกรมได้ละทีนี้เรามาดูส่วนประกอบต่างๆดีกว่าว่าตรงนี้เรียกว่าอะไรส่วนนี้เรียกว่าอะไรด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาแต่ละส่วนเขาก็มีส่วนเรียกนะคะเราถึงเรียกว่าส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมนั่นเองนะคะอันนี้คือสเต็ปในการเข้าสู่โปรแกรมต่อไปเราจะมาดูนะคะวิธีการเรามาดูวิธีไม่ใช่สิส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมดีกว่านะคะเรามาดูส่วนแรกนะคะเบอร์1นะคะตรงนี้นะคะเป็นกล่องชี้มาตรงนี้เราเรียกตรงนี้ว่าแถบเครื่องมือลัดเราเรียกตรงนี้ว่าแถบเครื่องมือลัดแถบเครื่องมือลัดเอาไว้ทำอะไรคะอาจารย์นะคะมีประโยชน์ยังไงนะคะแถบเครื่องมือลัดตรงนี้ค่ะเราสามารถกำหนด
พิ่มได้ว่าเราอยากจะให้โชว์เครื่องมืออะไรขึ้นมาในขณะที่เราใช้งานนะคะเช่นเซฟการย้อนกลับการเปิดเอกสารใหม่คำสั่งเปิดคำสั่งพิมพ์คำสั่งดูตัวอย่างก่อนพิมพ์พวกนี้ค่ะนักเรียนสามารถเลือกแล้วก็กำหนดเพิ่มขึ้นมาได้นี่คือแท็บเครื่องมือลัดนะต่อมาส่วนที่2นะคะเราเรียกส่วนนี้ว่าเมนูบาร์เมนูบาร์นะคะนั่นก็คือตรงที่มันเขียนว่าไฟล์โฮมอินเสิร์ตนั่นแหละลูกปุ่มตรงนั้นแหละลูกเราเรียกว่าเมนูบาร์นะคะจะประกอบไปด้วยถ้าเป็นเวอร์ชั่น2010นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เมนูไฟล์แท็บเมนูไฟล์เมนูไฟล์ชื่อเป็นเรียกเป็นภาษาไทยบางคนใช้เวอร์ชันภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยรู้ชื่อภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ขอแนะนำว่าเวลาลงติดตั้งเนี่ยให้ใช้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษดีกว่าเพราะเราก็จะได้แบบอ่านไปด้วยแล้วรู้ความหมายได้คำศัพท์ไปด้วยเนาะนะคะแท็บไฟล์ก็คือแท็บแฟ้มนั่นเองนะคะต่อมาก็คือโฮมโฮมก็คือหน้าแรกหน้าแรกคำสั่งโฮมเนี่ยจะเอาไว้รวบรวมคำสั่งพวกเปลี่ยนฟอนต์เพิ่มขนาดฟอนต์อะไรพวกนี้จัดการเกี่ยวกับตัวอักษรทั้งหมดนะคะ insert นะคะเมนู insert ก็คือเมนูที่เอาไว้ใช้ในการแทรกภาพแทรกตารางนะคะแทรกชาร์ตแทรกกราฟพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันแต่ละส่วนแต่ส่วนนี้เราเรียกว่าเมนูบาร์นะลูกนะต่อมานะคะวงกลมตรงนี้เดี๋ยวครูไฮไลท์ให้ดูนะคะในกรอบตรงนี้ลูกเราเรียกว่าลิปบอนหรือว่าทูบาร์นั่นเองนะคะนักเรียนต้องแยกแยะระหว่างเมนูบาร์กับทูนบาร์ให้ถูกนะลูกทูนก็คือเครื่องมือตรงนี้นะคะคือเครื่องมือคำสั่งต่างๆข้างในนั้นนะคะเมนูบาร์ไฟล์โฮมอินเสิร์ตนะคะมันคือกลุ่มคำสั่งที่รวบรวมคำสั่งย่อยๆเอาไว้เป็นหมวดหมู่นักเรียนจะสังเกตว่าเขาทำเป็นหมวดหมู่นะคะอย่างเมนูบาร์ไฟล์อย่างเงี้ยนะคะหรือเรียกว่าแท็บไฟล์อย่างเงี้ยนะคะก็รวบรวมคำสั่งเซฟบันทึกเปิดปิดพวกเนี้ยค่ะนี่คือกลุ่มคำสั่งใหญ่ๆพอเมนูแท็บโฮมก็รวบรวมคำสั่งในการเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสีทำตัวหนาตัวเอียงตัวบางขีดเส้นใต้คำสั่งที่ครูพูดมาเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นทูลนะคะเป็นเครื่องมือย่อยเป็นคำสั่งย่อยๆของเขาอีกทีนึงนะคะนักเรียนจะต้องแยกให้ถูกนะลูกนะต่อมาค่ะด้านมุมบนขวามือเลยเราเรียกว่าคอนโทรลเมนูนะคะคอนโทรลเมนูมีอยู่3ปุ่มด้วยกันนะคะอ่ะซูมเข้าไปคอนโทรลเมนูนะลูกไอ้ที่ขีดเนี่ยนักเรียนดูนะมันคือการย่อหน้าต่างลงมาไอ้ที่ขยายใหญ่ๆเนี่ยไอ้สี่เหลี่ยมเหมือนจะอ้าออกอ่ะมันก็คือการขยายหน้าต่างให้เต็มหน้าจอนะคะและปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะคะนั่นก็คือปุ่มปิดโปรแกรมนะคะปิดโปรแกรมไปเลยนะไม่ใช่แค่ปิดเอกสารปิดโปรแกรมไปเลยนะคะหายวับไปเลยเราเรียกส่วนประกอบตรงนี้ว่าคอนโทรลเมนูตรงนี้นะคอนโทรลเมนูไฮไลท์เหลืองเลยนะคะคอนโทรลเมนูต่อมาลูกนะคะเคอร์เซอร์เนี่ยแหละค่ะเคอร์เซอร์คืออะไรคะอาจารย์นะคะเคอร์เซอร์ก็คือเส้นเวลาเราจะพิมพ์งานมันจะมีเส้นกระพริบนะคะเป็นจุดแสดงว่าเราจะเริ่มพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์ข้อความณจุดนี้นะคะเคอร์เซอร์อยู่ที่ไหนแสดงว่าเราจะเริ่มพิมพ์ณจุดนั้นเราจะแทรกภาพณจุดนั้นเป็นต้นไปนะคะเราเรียกว่าเคอร์เซอร์นะคะแต่ถ้าจะย้ายเคอร์เซอร์ย้ายได้ไหมย้ายได้โดยการใช้เมาส์ไงลูกนะคะไปคลิกนะคะกำหนดจุดเคอร์เซอร์ว่าเราจะพิมพ์เอกสารตรงไหนนะคะตรงนี้เรียกว่าเคอร์เซอร์นั่นเองต่อมานะคะหมายเลข6เมาส์พอยเตอร์มองเห็นไหม
เนี่ยตรงเนี้ยค่ะเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้ในเอกสารเวลาเอาเมาส์ไปชี้ในเอกสารมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบเนี้ยเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะไปพิมพ์จุดไหนนะคะเราเรียกว่าเมาส์พอยเตอร์สัญลักษณ์ของเมาส์จะเป็นแบบนี้เมื่ออยู่ในหน้าต่างโปรแกรมนะนะคะต่อมาค่ะด้านล่างซ้ายมือนะคะตรงนี้เราเรียกว่าสเตตัสบาร์หรือว่าแถบสถานะแถบสถานะนะลูกนะสถานะบอกว่าตรงนี้อยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่นะคะ1เขาจะบอกว่าตอนนี้คุณอยู่หน้าที่เท่าไหร่เพจ1เพจ2เพจ3เพจ4แล้วก็บอกได้ว่าในเอกสารของเราทั้งหมดมีกี่หน้าสมมติว่านักเรียนไปดาวน์โหลดเอกสารมา1เอกสารอยากรู้ว่ามีทั้งหมดกี่หน้าต้องมานั่งเลื่อนเคอร์เซอร์นับทีละหน้าไหมไม่ต้องค่ะนักเรียนดูตรงนี้ได้เลยตรงแถบสถานะตรงนี้นะคะเลขตัวข้างหลังอะลูกเดี๋ยวครูซูมให้ดูนะคะอันนี้ค่ะเพจ1ออฟ1อันนี้อยู่ที่หน้า1จากทั้งหมดมี1หน้าถ้านักเรียนต้องการดูว่ามีทั้งหมดกี่หน้านักเรียนดูเลขข้างหลังนะคะ10หน้า20หน้าอะไรก็ว่าไปนะคะต่อมาอันนี้ดูหน้าจำนวนหน้านะต่อมาคำค่ะเราพิมพ์คำไปทั้งหมดในนี้กี่คำอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้คือดูจำนวนคำจำนวนตัวอักษรที่เราพิมพ์ลงไปนะคะต่อมาตรงนี้ลูกเป็นบอกว่าตอนนี้หนูพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอยู่หนูใช้ภาษาอะไรอยู่นะคะแถบสถานะนะคะเราเรียกว่าแถบสถานะเพื่อบอกว่าคุณใช้คุณอยู่หน้าไหนคุณพิมพ์ไปแล้วกี่ตัวอักษรคุณใช้ภาษาอะไรในการพิมพ์อยู่นะคะสามารถดูได้ตรงนี้ด้วยแถบสถานะผ่านนะต่อมานะคะข้างๆการมองด้านล่างลูกมุมมองเอกสารตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีมุมมองอะไรบ้างนะคะเราจะที่เราพิมพ์อยู่ตรงที่หน้าจอเนี่ยเวลาเราพิมพ์ปกติมันมีชื่อมุมมองนะคะเราจะเรียนลึกขึ้นนะคะมุมมองเอกสารเช่นมุมมองเขาคงเหมือนพิมพ์มุมมองเขาคงเว็บมุมมองการอ่านอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีมุมมองอยู่แต่ละมุมมองถ้านักเรียนลองเอาเมาส์ไปคลิกแต่ละมุมมองแบบทดลองตอนนี้ใครอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะเอาเมาส์ลองไปคลิกดูแต่ละมุมมองดูซิว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามุมมองเอกสารต่อมาอันสุดท้ายลูกข้อที่9นะคะปุ่มย่อขยายเอกสารเนี่ยแหละบางคนหาไม่เจอพิมพ์อยู่ตั้งนานจองนานนะคะโอ้ยไม่ปวดตาเหรอลูกทำไมมันตัวเล็กจังนะคะก็ต้องบอกว่าขอบอกว่ามาตรงนี้นะลูกนะมุมล่างขวาคือปุ่มย่อขยายเอกสารนะคะมันเดี๋ยวขอซูมนิดนึงนะคะเพื่อให้เราได้รู้รับทราบทั่วกันนะคะก็จะมีปุ่มลบปุ่มบวกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีแถบตรงกลางให้เราเอาเมาส์คลิกเลื่อนไปทางนี้เลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางขวาถ้าเลื่อนไปฝั่งที่เป็นเครื่องหมายลบก็คือการย่อเอกย่อหน้ากระดาษให้เล็กลงนะคะถ้าเลื่อนไปด้านขวามือก็คือขยายหน้าเอกสารให้ใหญ่โตมโหฬารนะคะมโหระทึกขึ้นนะคะตรงนี้เราเรียกว่าปุ่มย่อขยายเอกสารนั่นเองนะคะทบทวนนะลูกนะหมายเลข1ด้านบนตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนปากกานิดนึงนะคะ1นะคะแถบสถานะนะคะแถบเครื่องมือรัดโอ้โหไม่ทวงครูเลยแถบเครื่องมือรัดนะคะเราสามารถกำหนดเองได้ว่าจะเพิ่มคำสั่งอะไรขึ้นมาเพื่อให้เราสมมติว่าอยากจะปริ้นน่ะอยากจะใช้คำสั่งปริ้นเลยอ่ะนะคะต้องไปกดที่ปุ่มไฟล์แล้วก็เลือกปริ้นอีกหลายสเต็ปขี้เกียจคลิกนะคะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เลยลูกนะคะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ปริ้นออกมาได้เลยนะคะนี่คือประโยชน์ของเขาอันที่2เมนูบาร์ก็จะประกอบไปด้วยแท็บไฟล์แท็บโฮมแท็บอินเสิร์ตแท็บเลเยอร์แท็บเพจเลเยอร์แท็บเรฟเฟอเรนซ์แท็บเมลลิ่งรีวิววิวพวกนี้ค่ะต่อมาอันที่3นะคะ3
นี่2 3นะคะก็คือ Tool Bar หรือ Ribbon ก็คือเป็นกลุ่มคำสั่งนะคะเป็นเครื่องมือเป็นทูลเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ในการจัดการเอกสารทั้งหมดนะคะใช้คำสั่งในการเช่นตัวหนาตัวเอียงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใส่สีให้กับข้อความนะคะนักเรียนก็ตรงนี้เราเรียกว่าทูลบาร์หรือว่าริบบอนนั่นเองต่อมาตัวที่4คอนโทรลเมนูด้านบนลูกนะคะย่อขยายหน้าต่างหรือว่าปิดโปรแกรมไปเลยนะคะตัวที่5เคอร์เซอร์เป็นเส้นกระพริบกระพริบเพื่อบอกว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เราจะเริ่มพิมพ์ข้อความตัวที่6เมาส์พอยเตอร์นะคะก็คือสัญลักษณ์เมาส์ในการที่เราจะเอาไปคลิกนู่นคลิกนี่แหละถ้ามันอยู่ในหน้าเอกสารตรงนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เอาไปชี้ที่คำสั่งมันก็จะเป็นรูปเมาส์ปกตินะคะลองสังเกตดูนะต่อมาข้อที่7นะคะก็คือแถบสถานะบอกว่าตอนนี้อยู่หน้าไหนนะคะมีทั้งหมดกี่หน้าใช้พิมพ์ไปกี่ตัวอักษรแล้วก็ใช้ภาษาอะไรในการพิมพ์นะคะต่อมามุมมองเอกสารข้อที่8นะคะส่วนมากที่เราใช้พิมพ์กันเราจะอยู่มุมมองเขาคงเหมือนพิมพ์นะลูกนะนะคะให้นักเรียนรับรู้ไว้นะต่อมาปุ่มย่อขยายเอกสารนะคะถ้ามันเล็กไปก็ขยายให้มันใหญ่ถ้ามันใหญ่ไปก็ขยายให้มันเล็กโอเคไหมปุ่มย่อขยายอยู่ตรงนี้นะและนี่นะคะก็คือส่วนประกอบของหน้าต่างนะคะของหน้าต่างโปรแกรมนะคะครูขออธิบายเมนูบาร์ต่างๆของเวอร์ชัน2010ครูจะสอนเป็นเวอร์ชัน2010ทั้งหมดนะคะแต่ตอนสาธิตหรือว่าอะไรอาจจะใช้ตัวโปรแกรมที่เป็น2007เนาะนะคะเราไม่ต้องงงนะอ่ะโอเคเพื่อไม่แกนเสียเวลานะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านช้ากันถ้าพวกเราตั้งใจเรียนรีบจดเนี่ยไปไวเนี่ยแล้วสไลด์ไหนเสร็จส่งอีโมมาเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเลยนะคะอ่ะนะคะเรามาดูเมนูแรกเมนูไฟล์เมนูแท็บไฟล์ถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือแฟ้มนั่นเองเมนูนี้เป็นเมนูที่รวบรวมคำสั่งเซฟบันทึกเปิดปิดตรงนี้นะคะให้นักเรียนคลิกไปที่ตรงนี้ลูกคลิกไปปุ๊บตรงนี้ล่ะค่ะเราเรียกว่าแท็บไฟล์ถ้าครูบอกว่าให้คลิกที่แท็บไฟล์นักเรียนต้องรู้นะไปที่ไหนแท็บ insert รู้เลยว่าต้องไปที่ไหนนะคะจากตรงนี้นะคะก็คือคำสั่งต่างๆนักเรียนดูนะลูกคำสั่งต่างๆ save add เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังว่า save กับ save add ต่างกันยังไงนะคะเปิดปิดปริ้นใส่รหัสลับให้กับเอกสารก็ได้นะคะเอกสารนี้เป็นความลับมากต้องใส่รหัสผ่านตรงนี้เราเรียกว่า backstage view นะคะก็คือว่าถ้าเราคลิกตรงเนี้ยเดี๋ยวสักครู่คลิกตรงเนี้ยสมมุติว่าคลิกที่new ก็คือการสร้างเอกสารใหม่ใช่มั้ยตรงเนี้ยที่เป็น backstage view ตรงเนี้ยก็จะแสดงให้เห็นว่าคุณจะเลือกสร้างเอกสารใหม่เป็นแบบแนวไหนโอ้เมนูย่อยเยอะมากนะคะแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะว่าจะเอาแบบไหนตรงนี้เราเรียกว่า backstage view หน้าจอแสดงผลของคำสั่งออกมาอีกทีนึงนั่นเองนะคะเราไม่ต้องรู้อันอื่นเยอะลูกเรารู้แค่ bank document ก็คือสร้างเอกสารเปล่าก็พอ home แท็บที่2Home นั่นก็คือชื่อภาษาไทยก็คือหน้าแรกแท็บ Home จะรวบรวมเครื่องมือที่ใช้งานบ่อยๆในเรื่องของการจัดหน้าเอกสารจัดรูปแบบเอกสารจัดฟอนต์นะคะใส่ลำดับเลขอะไรพวกเนี้ยนะคะตัวหนาตัวเอียงตัวบาง copy การ copy การคัดลอกนะคะการทำตัวอักษรให้ใหญ่ย่อหน้าจัดกึ่งกลางจัดข้อความเต็มบรรทัดพวกนี้ค่ะจะเกี่ยวกับการจัดหน้าเอกสารทั้งสิ้นนะคะเกี่ยวกับฟอนต์ทั้งหมดแท็บโฮมแล้วนะคะแท็บต่อไปเราเรียกว่าแท็บอินเสิร์ตนะคะแท็บอินเสิร์ตมีชื่อภาษาไทยว่าแทรกนะคะแท็บนี้นะคะเป็นแท็บที่เดี๋ยวครูจะวงให้ดูอยู่ตรงไหนนี่นะคะแทรกอินเสิร์ตนั่นเองเป็นแท็บเมนูที่ใช้เก็บคำสั่งจำพวกแทรกตารางรูปภาพการแทรกเลขหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการแทรกเลขหน้าด้วยนะคะต้องมาที่แท็บนี้แหละน
นะคะต้องแวะเวียนกันมาบ่อยๆอยู่ละนะคะแทรกตารางรูปภาพเลขหน้าแทรกกราฟก็ได้หัวกระดาษแทรกข้อความบนหัวกระดาษข้อความที่ท้ายกระดาษนะคะข้อความบนหัวกระดาษท้ายกระดาษก็คือข้อความที่เหมือนกันทุกๆหน้าไปเลยนะคะมีทั้งหมด100หน้าอยากใส่ข้อความไว้บนหัวของกระดาษก็มีเหมือนกันข้อความมันก็จะขึ้นอยู่ทุกๆหน้านั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งการแทรกสมการทางคณิตศาสตร์เรามีในการทำรายงานบูรณาการเรามีการแทรกสูตรด้วยใช่ไหมต้องมีการพิมพ์สูตรในการคำนวณนะคะหาค่าสถิติที่เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาในการทำแบบสอบถามถูกต้องไหมลูกนะคะเนี่ยแหละค่ะมันสามารถพิมพ์สมการได้ไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขแล้วก็ใช้รูปทรงเอามาขีดขั้นอะไรอย่างงี้ไม่ต้องมันสามารถแทรกเป็นสมการเป็นชุดๆของมันได้เลยเดี๋ยวเราจะมีการสอนนะคะในหน่วยที่4ถ้าครูจำไม่ผิดนะคะในหน่วยที่4แท็บแทรกนะแทรกทุกอย่างลูกแทรกเลขหน้านะคะลายน้ำก็ได้นะนะคะแทรกลายน้ำแทรกสัญลักษณ์พิเศษพวกเนี้ยอยู่ที่แท็บ insert ทั้งหมดต่อมานะคะแท็บ insert ละต่อไปแท็บ page layout มีชื่อภาษาไทยว่าเขาโครงหน้ากระดาษนะคะแท็บนี้เราจะเอาไว้ในการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนที่เราจะทำรูปเล่มนักเรียนต้องตั้งค่าหน้ากระดาษถูกต้องไหมนะคะแท็บนี้ล่ะลูกนะคะเราจะเอามาไว้ในการตั้งค่าหน้ากระดาษใส่สีของสีพื้นเอกสารก็ได้แต่เราไม่ค่อยนิยมใส่กันเนาะนะคะชุดรูปแบบนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังว่าคำสั่งนี้คืออะไรชุดรูปแบบการเปลี่ยนธีมสีนะคะมันมีธีมสีด้วยชุดรูปแบบสีชุดรูปแบบตัวอักษรนะคะจะอยู่ที่แท็บเขาโครงหน้ากระดาษเพจเลย์เอานั่นเองถ้าข้อสอบถามว่าแท็บ page layout คือแท็บอะไรนะคะก็จะมีช้อยที่เลือกเรียนต้องตอบไม่ได้นะว่าคือแท็บเขาโครงหน้ากระดาษชื่อภาษาไทยเขาโครงหน้ากระดาษเป็นแท็บที่เอาไว้การใช้คำสั่งส่วนมากคือการตั้งค่าหน้ากระดาษแนวตั้งแนวนอนขนาด A4 A3 A5 letter column อะไรพวกนี้นะคะหรือการย่อหน้าระยะห่างระหว่างบรรทัดก็ได้ก็อยู่ที่ตรงนี้ด้วย reference นะคะแท็บการอ้างอิงนะคะแท็บนี้นะคะเอาไว้ทำเกี่ยวกับการเขียนข้อมูลอ้างอิงนะคะการทำเช่นการทำบรรณาเรียกว่าบรรณานุกรมนะคะการอ้างอิงคำนี้ต่อมานะคะแท็บ mailingนะคะการส่งจดหมายแท็บนี้ล่ะลูกนะคะเราจะเอาไว้ในการสร้างจดหมายเวียนนะคะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าการสร้างจดหมายเวียนคืออะไรมีประโยชน์ยังไงการสร้างซองจดหมายนะคะแท็บนี้แท็บเดียวเลยที่เอาไว้ทำในการสร้างจดหมายเวียนในการพิมพ์ซองจดหมายต่างๆนะคะแท็บ mailing นะคะไว้การสร้างจดหมายเวียนสร้างป้ายชื่อสร้างลาเบลสร้างฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะพิมพ์ซองจดหมายนะคะใครอยากจะลาบวชลาสิกขานะคะได้ความรู้เรื่องการพิมพ์ซองจดหมายพิมพ์ซองเองเลยนะคะเนี่ยละค่ะเดี๋ยวครูจะสอนนะลูกเนาะmailing แล้วการส่งจดหมายแล้วนะคะต่อไปแท็บต่อไปนะคะเราเรียกว่าแท็บรีวิวนะคะรีวิวแท็บตรวจทานนะคะเอาไว้ตรวจสอบเอกสารเช่นการตรวจคำถูกผิดสมมติว่าเราพิมพ์ไปไม่แน่ใจคำนี้ถูกหรือเปล่าโปรแกรมอัจฉริยะมากเลยลูกนะคะก็จะฟ้องขึ้นมาเป็นเส้นสีแดงคำนี้ผิดหรือเปล่าเส้นสีเขียวคำที่อาจจะผิดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังว่าเส้นที่ขึ้นมาหยักๆสีแดงทุกคนบางคนสงสัยมากเลยนะมันคือเส้นอะไรนะคะแล้วมันมีความหมายอยู่นะคะแท็บรีวิวนะคะคือแท็บในการใช้ในการตรวจทานหรือสามารถการใส่ข้อคิดเห็นนะคะให้กับเอกสารได้มีเป็นคอมเมนต์ต่างๆแท็บรีวิวนะคะแท็บตรวจทานเอกสารนะคะเราอาจจะมองไม่เห็นเนาะว่าคำไหนเราพิมพ์ผิดนะคะโปรแกรมก็อาจจะช่วยสกรีนอีกครั้งนึงว่าคำนี้คุณพิมพ์ถูกไหมนะคะให้เราตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปแท็บต่อไปหมดแล้วนะคะนี่คือแท็บทั้งหมด
นักเรียนลองนับสิลูกมีกี่แท็บคะที่ครูพูดมาทั้งหมดมีอีกแท็บนึงขอโทษทีแท็บวิวแท็บสุดท้ายนะคะนะคะแท็บวิวแท็บสุดท้ายแท็บมุมมองเนี่ยแหละค่ะเป็นแท็บที่เอาไว้ใช้ในการดูมุมมองเอกสารแต่ละเอกสารว่ามีขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราค่ะลูกนะคะเช่นเราต้องการจะพิมพ์เอกสารให้เวลาพิมพ์ออกมาแล้วเป็นยังไงเราเรียกว่ามุมมองนี้ว่ามุมมองเขาคงเหมือนพิมพ์นะคะหรือแท็บนี้เอาไว้ดูมุมมองได้เอาไว้ย่อขยายเอกสารก็ได้หรือถ้านักเรียนต้องการให้เอกสารของนักเรียนมีไม้บรรทัดขึ้นมาแสดงที่เหนือหัวกระดาษนะคะหาไม่เจออยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงแท็บนี้ลูกนะคะแสดงไม้บรรทัดแสดงเส้นไกด์ไลน์ต่างๆนะคะหรือจะกำหนดนะคะกระดาษหน้ากระดาษของเราให้แสดง2หน้าใน1หน้าจอนะคะ1หน้าใน1หน้าจอหรือว่าแสดงให้เต็มหน้าจอดูแบบเต็มๆหน้าจอก็ได้นะคะหรือจะจัดเรียงโปรแกรมก็ได้นะสมมุติเราเปิดโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตไว้เบราว์เซอร์หนึ่งแล้วเราก็เปิดโปรแกรมพิมพ์งานไว้คือ Word อันนึงอยากจะให้มันอยู่ซ้อนกันเหมือนเราจะพิมพ์ข้อความตามเบราว์เซอร์ที่เราไปหาข้อมูลมาใช่ไหมเราก็สามารถที่จะกำหนดให้ได้ว่าไอ้เว็บเบราว์เซอร์เนี่ยให้ย่อขยายหน้าต่างอัตโนมัติให้อยู่ด้านบนเอกสารที่เราพิมพ์นะคะให้อยู่ข้างด้านล่างแล้วเราก็มองพิมพ์ตามโดยไม่ต้องที่จะสลับไปสลับมาอย่างนี้ก็ทำได้นะคะนี่คือมุมมองวิวทีนี้เรารู้จักมุมมองไปหมดละนะคะจะมีทั้งหมด8มุมมองนะคะมีใครได้เกินกว่านี้ไหมมีทั้งหมด8นะไม่มีใครเกินนะคะเริ่มตั้งแต่แท็บไฟล์แท็บแฟ้มนะคะแท็บโฮมแท็บหน้าแรกแท็บอินเสิร์ตแท็บแทรกแท็บเพจเลย์เอาท์ก็คือเค้าโครงหน้ากระดาษแท็บเรฟเฟอเรนซ์ก็คือการอ้างอิงแท็บเมลลิ่งก็คือการส่งจดหมายแท็บรีวิวคือการตรวจทานแท็บวิวคือมุมมองนะคะคือแท็บสุดท้ายมาต่อกันอีกนิดนึงนะคะใกล้จะจบแล้วลูกไม้บรรทัดค่ะถ้านักเรียนต้องการให้โชว์ขึ้นมาแท็บไม้บรรทัดมีความสำคัญมากนะนักเรียนนะคะของใครไม่โชว์ไม่ขึ้นสามารถทำให้ขึ้นได้โดยการเอาเมาส์ไปคลิกที่ตรงนี้ลูกนะคะมุมบนนะคะมุมบนขวามือเดี๋ยวครูซูมให้ดูคลิกตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ในการซ่อนแสดงไม้บรรทัดไม่ต้องไปคลิกที่แท็บวิวก็ได้นะคะอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะคลิก1ครั้งแท็บไม้บรรทัดโผล่ขึ้นมา1ครั้งทิปคลิกอีกครั้งนึงแท็บไม้บรรทัดก็ซ่อนไปนะคะคือมันวนลูปกันคลิกไปคลิกมาคลิกทีนึงมาคลิกทีนึงหายนั่นเองนะคะหลักการง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแค่รู้ว่าปุ่มมันอยู่ตรงนี้นะคะคือปุ่มซ่อนแสดงไม้บรรทัดอยู่ตรงนี้นะลูกถ้าใครอยู่ที่หน้าจอนะคะลองเอาเมาส์ลองคลิกดูนะคะทีนี้เรามาดูมุมมองเอกสารกันดีกว่าเรารู้ละว่าเราจะแสดงไม้บรรทัดจะซ่อนไม้บรรทัดยังไงนะคะที่ได้ที่ปุ่มนี้ต่อมาเรามาดูมุมมองชื่อมุมมองของเอกสารแต่ละมุมมองกันดีกว่าลูกมุมมองแรกนะคะก็คือเขาโครงเหมือนพิมพ์นะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ print layout ในเรื่องของมุมมองเอกสารมีออกข้อสอบด้วยเช่นกันนะคะมุมมองนี้นะคะความหมายของมุมมองเขาโครงเหมือนพิมพ์ก็คือมุมมองที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี่แหละนะคะชื่อเขาคงเหมือนพิมพ์หมายความว่าเราพิมพ์เราใช้มุมมองนี้เมื่อไหร่เวลากระดาษที่เราพิมพ์ลงไปเอกสารที่เราพิมพ์ข้อความลงไปก็จะออกมาตามแบบนั้นนะคะเราเลยเรียกว่าเขาคงเหมือนพิมพ์มุมมองนี้เป็นมุมมองที่เอาไว้ดูเอกสารพิมพ์เอกสารที่ดีที่สุดนะลูกนะเราจะส่วนมากเราถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปอยู่มุมมองหน้าแปลกให้กลับมาคลิกที่มุมมองแรกนะลูกนะนะคะจะกลับมามุมมองที่เราคุ้นเคยปกติที่เราใช้กันอยู่ปกตินะคะต่อไปมุมมองที่2นะคะเราเรียกว่ามุมมองอ่านแบบเต็มหน้าจอนะคะ full screen reading นะคะถ้านักเรียนลองคลิกมุมมองนี้เอกสารของนักเรียนก็จะเต็มหน้าจอเลยนะคะเขาเอาไว้ใช้เหมาะสำหรับในการอ่านแต่เราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องอ่านถูกไหมนะคะส่วนมากเราใช้มุมมองแรกแต่ให้รู้ไว้ว่าแต่ละมุมมองเขามีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะ
มุมมองที่เราใช้ที่สุดคือมุมมองแรกนะลูกนะถ้าออกถ้าข้อสอบถามว่ามุมมองใดเป็นมุมมองที่นิยมใช้ที่สุดเป็นการพิมพ์เอกสารที่ดีที่สุดนักเรียนก็ต้องตอบว่ามุมมองเขาคงเหมือนพิมพ์นะคะปริ้นเลย์เอาท์มีชื่อด้วยมุมมองที่2อ่านแบบเต็มหน้าจอนะคะต่อไปมุมมองที่3มุมมองเขาโครงเว็บมุมมองเขาโครงเว็บนะคะลักถ้ามุมมองเนี้ยใครใช้มุมมองนี้จะสามารถสร้างเว็บได้แบบง่ายๆใน Word นะคะเราสามารถสร้างเว็บได้เว็บไซต์ได้นะคะโดยใช้มุมมองนี้เราเรียกว่ามุมมองเขาโครงเว็บนะคะแสดงเอกสารในรูปแบบของเว็บเพจนะคะเพื่อดูหน้าต่างนะคะเพื่อดูหน้าเอกของเอกสารก่อนนำไปใช้จริงมุมมองนี้เราไว้สร้างเว็บนะคะต่อมามุมมองต่อมามุมมองเขาร่างนะคะเป็นข้อมูลเป็นมุมมองที่เรียงข้อมูลนะคะเรียงตามกันตามลำดับหัวข้อมันจะเป็นหัวข้อเราเรียกว่าเขาร่างต่อมามุมมองสุดท้ายลูกมุมมองสุดท้ายมุมมองแบบร่างนะคะอีกเรื่องนึงนะคะการแสดงสัญลักษณ์พิเศษใครเคยพิมพ์เอกสารแล้วขึ้นสัญลักษณ์นี้บ้างสัญลักษณ์แบบเนี้ยไม่รู้สัญลักษณ์อะไรอ่ะมาเต็มเลยตกใจไวรัสหรือเปล่าไม่ใช่ไวรัสนะลูกนะคะสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์แสดงการเว้นวรรคการขึ้นบรรทัดใหม่นะคะถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่าขึ้นบรรทัดใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์การเคาะที่สเปซบาร์มันจะเป็นจุดนะคะอันนี้แหละค่ะเอาไว้บอกว่าเราเคาะกี่ครั้งEnter กี่ครั้งนะคะเราเรียกว่าสัญลักษณ์พิเศษถ้าใครเผลอไปกดนะคะไปกดโดนมีวิธีการเอากลับคืนค่ะโดยการคลิกที่แท็บโฮมจะอยู่ที่แท็บโฮมนะคะแล้วนักเรียนก็ไปที่สัญลักษณ์ตรงนี้ลูกนะคะคลิก1ครั้งเพื่อซ่อนคลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อโชว์นะคะไม่ต้องตกใจนะคะสัญลักษณ์นี้เป็นประโยชน์นะครูใช้บ่อยๆนักเรียนสามารถใช้ในการทำบูรณาการได้อย่างไรนะคะนั่นก็คือถ้าสมมุติว่านักเรียนตรงนี้อาจารย์กำหนดว่าให้เคาะ7ครั้งอ่ะหนูไม่รู้ว่าหนูเคาะไปกี่ครั้งหนูต้องลบแล้วต้องมานั่งเคาะใหม่ไหมไม่ใช่นะคะนักเรียนสามารถคลิกสัญลักษณ์พิเศษตรงเนี้ย1ครั้งแล้วก็ต้องนับแล้วก็นักเรียนมันจะขึ้นจุดมาลูกนักเรียนก็นับไปเลยกี่จุดถ้าขึ้น7จุดแสดงว่านักเรียนเคาะถูกแล้วเว้นวรรคถูกแล้ววันนี้เราพอแค่ในเรื่องของการแสดงซ่อนสัญลักษณ์พิเศษก่อนละกันนะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวครูมาสอนนะคะในเรื่องของการเซฟบันทึกเปิดปิดนะคะเอกสาร เบื้องต้นให้นักเรียนละกันนะคะวันนี้นะคะพอแค่นี้ก่อนเนาะจบกันในเรื่องของการแสดงซ่อนสัญลักษณ์พิเศษนะคะสัญลักษณ์นี้ไม่ใช่ไวรัสนะลูกเพราะว่าครูเคยเจออาจารย์สัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้ขึ้นมานะคะไวรัสหรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งตกใจไม่ใช่นะตอนนี้นะคะเป็นเวลาจะ5โมงเย็นละอีก5นาทีนะคะเราอยู่ด้วยกันมา2ชั่วโมงต้องขออภัยนักเรียนจริงๆที่เกินมาครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ด้วยความจำเป็นเนาะนะคะครูอยากจะให้จบในส่วนนี้ไปเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณนักเรียนมากที่ตั้งใจเรียนวิชาของครูนะคะขอสั่งการบ้านเลยนะคะใบงานที่1นะคะไปทำมาเลยเสาร์อาทิตย์นี้นะคะมีเวลาทำศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์มาส่งนะคะทำเท่าที่ครูสอนถึงหัวข้อที่ครูสอนถึงนะคะหรือถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามมาได้นะคะที่ Facebook Fanpage ก็ได้อาจารย์ไม่เข้าใจใบงานนี้นะคะหรือวันนี้ถ้าใครจดไม่ทันจดย้อนหลังไม่ทันนะคะให้ไปดูที่เว็บไซต์ ptcplms.net นะคะเข้ารหัส plms e-learning username กับ password นะคะรหัสเหมือนกันเลยนะคะเข้าไปดูสื่อของครูได้ว่าครูตรงไหนจดไม่ทันนะคะโอเควันนี้กลับบ้านกันได้แล้วเนาะนะคะ5โมงแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ